สวัสดี16สิงหาคม2566นะครับวันนี้สถานการณ์ของเซตก็ยังคงลบนะครับลบไปเพียงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ 1.17 จุดนะครับก็อยู่ที่ 1,519.56 จุดนะครับ MAI ก็ลงไปนะครับราคาทองคำก็ดูเหมือนว่ายังคงอยู่ที่ 1,903 ออนนะครับแม้ว่าจะบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วนค่าเงินบาทตอนนี้ขึ้นไปแตะ35.37 นะครับเมื่อเช้าก็รู้สึกว่าจะไปแตะ35.45 จุดนะครับคืออ่อนขึ้นไปนะครับหมายว่าไม่ใช่จุดนะครับแต่เป็นเงินบาทนะครับอ่อนค่าขึ้นไป35บาทกว่าเกือบจะไป60บาทนะครับ36บาทนะครับขออภัยนะครับตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับสถานการณ์ของน้ำมันนะครับก็ดูเหมือนว่ายังทรงตัวนะครับดูเขียวทั้งคู่ทั้ง WTI แล้วก็เบนซ์สปอร์ตแต่ว่าราคาของ WTI อยู่ที่80บาร์เรลต่อดอลลาร์ส่วนเบนซ์สปอร์ตก็อยู่ที่ 85.17 บาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับสถานการณ์ก็ยังคงดูเหมือนว่าของไทยนั้นก็ยังคงทรงตัวถึงไซด์เวย์ดาวลงมานะครับถ้าเราจะบอกกันตรงๆก็คือว่าเซตนั้นตอนนี้เหมือนจะเป็นขาลงไปนะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับจังหวะของนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาเก่งกำไรในหุ้นไทยนะครับเรียงระดับมาลงมาเลยนะครับก็เป็นแนวโน้มของเน็ตวอลุ่มนะครับเน้นๆนะครับก็จะมี TTB GTV GTB ก็เริ่มจะขยอยกลับฟื้นขึ้นมานะครับก่อนอื่นเราไปดูท็อปเน็ตเซลล์ดีกว่านะครับคืออะไรขายออกมากที่สุดนะครับก็จะเป็นสิรินะครับที่มาตัวแรกเลยทำไมสิริถึงต้องมาตัวแรกนะครับก็เพราะว่าแน่นอนว่าธรรมาภิบาลนะครับคำว่าธรรมาภิบาล นี้สำคัญนะครับสำคัญคำอธิบายธรรมาภิบาลก็คือจังหวะของสิรินั้นต้องดูเหมือนว่ากำลังจะค่อยๆร่วงลงมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นั้นสรุปก็คือว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นเทขายออกนะครับมีเน็ตวอลุ่มทั้งสิ้น 18.9 มิลเลียนนะครับแล้วก็บ้านปูก็มาเป็นอันดับ2นะครับก็ตามกันมาเรื่อยๆทั้ง LH WVGI แล้วก็ WAWC นะครับแล้วก็ CPF นะครับ BTS แล้วก็ KTB นะครับส่วน KTB นี่น่าสนใจนิดนึงนะครับให้ดู KTB นิดนึงเพราะว่าเป็นจังหวะหน้าเข้าช้อนนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับน่าสนใจตรงที่ว่า KTB นี่เขาเป็นจังหวะหน้าช้อนมากๆนะครับคือหลังจากที่เขาลงมาต่ำสุดเนี่ยเขาจะค่อยๆขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับถ้าเกิดท่านดูดีๆนะครับว่าจังหวะมันหน้าช้อนยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะเขาหน้าช้อนยังไงนะครับยังไงซะก็ทางแอดมินก็ถือว่าให้เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อเขาลงมาต่ำสุดเขาขึ้นไปสูงสุดเขาลงมาต่ำสุดทีนี้จังหวะถัดไปเขาก็จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปทำกำไรให้กับเรานะครับเพราะนั้นถ้านักทุนที่รู้จังหวะนี้ก็ควรที่จะเข้าช้อนนะครับเข้าช้อนไว้เลยนะครับแล้วราคามันจะต้องกัดฟันทนถือให้ไปถึงจุดสูงสุดคือ22บาทอันนี้คือเน็ตเซลล์แต่ว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องพอเรารู้อะไรเราก็ต้องบอกท่านนักทุนไว้ก่อนนะครับถึงเทคนิคนิดต่างๆนะครับดูจังหวะนี้แล้วก็มันจะค่อยๆทำกำไรกับทุกคนลองดูลองนำไปดูก่อนนะครับอันนี้เราแนะนำให้ท่านทราบนะครับทีนี้มาดู TTB นะครับวันนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามาทั้งสิ้น 49.29 มิลเลียนนะครับครับราคาของนักทุนต่างประเทศนั้นของวอลุ่มนักทุนต่างประเทศนั้นนะครับสวิงตัวขึ้นไปอย่างเยอะเลยนะครับสำหรับราคานะครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่กรอบสูงสุดของเขานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบว่าการเคลื่อนตัวของราคาก็คือให้ที่มันเป็นไลฟ์ไซเคิลหรือเป็นวงจรชีวิตของราคานะครับต่ำสุดมันจะขึ้นไปที่สูงสุดนะครับเมื่อสูงสุดเสร็จมันจะหาเรื่องกลับเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วก็กดโลนะครับทำโลแล้วก็ทำนิวไฮใหม่จะสวิงขึ้นสวิงลงแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับราคามันจะไม่ใช่เส้นตรงนะครับมันจะสวิงขึ้นสวิงลงผันผวนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้แกวของมันรู้การที่เราจะจ้องทำกำไรแล้วก็อย่างที่เรียนให้ท่านทราบ
ของ KTB เมื่อสักครู่นะครับคือมันลงมาต่ำสุดเพราะฉะนั้นจังหวะถัดมาของ KTB ถัดไปนี้ก็คือมันจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเปรียบเทียบกับ KTB ตอนนี้ก็คือว่ามันยังไม่ถึงจุดสูงสุดของมันดีนะครับเพราะฉะนั้นการบีบตัวเข้ามากันของ Bollinger Band บ่งบอกว่ามันต้องเลือกข้างเป็นขาขึ้นไปไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือมันอยู่เหนือกึ่งกลางBollinger Bandมันก็จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับเราก็พูดแล้วย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกหลายๆครั้งนะครับท่านที่ฟังมาก็น่าจะรอให้มันทำกำไรไปที่ 1.80 หรือ 1.90 ในอนาคตต้องอดทนนิดนึงนะครับท่านนักลงทุนครับมาถึงขณะนี้ต้องอดทนนะครับให้ทำกำไรขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือตัวแรกของท็อป5ของ NVR ของนักลงทุนต่างประเทศนะครับตัวแรกผ่านไปนะครับมาที่ตัวที่2นะครับตัวTGV หรือตัว UPA นะครับเติมเขาชื่อ UPA ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนนะครับไม่รู้จะเปลี่ยนไปชื่ออะไรอีกหรือเปล่านะครับจะไม่เหมือนกับจะออกมาแบบสตาร์กหรือเปล่าที่สตาร์กเปลี่ยนจากสปอร์ตมาเป็นนู่นเป็นนี่แล้วสุดท้ายก็มาเป็นสตาร์กแล้วก็คือสุดท้ายก็โกงนักลงทุนนะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับ GTV นั้นนะครับดูเหมือนว่าเขายังคงกำลังจะบีบตัวเข้าไปหากันของบลูจาแบนนะครับแล้วยืนต่ำกว่าเส้น200วันนะครับหมายความว่าราคานะครับยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น200วันมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ไซด์เวย์ด้านข้างแล้วก็ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับตอนนี้คริปโตนั้นกำลังจะเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่ามีหลายๆตัวที่ราคาเล็กๆนะครับคือคริปโตของคริปโตเราต้องลองไปสังเกตดูนะครับว่าถ้าราคาคริปโตที่มีราคาตั้งแต่ 1,000 2,000 ดอลลาร์ขึ้นไปนี่ราคาก็จะกลับตัวพุ่งขึ้นไปแต่ไอตัวที่ 0.1 ดอลลาร์ 0.20 อะไรพวกนี้หรือลูน่าหรืออะไรพวกนี้ราคามันเลือกเป็นขาลงนะครับช่วงนี้เป็นราคาขาลงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเป็น GTV GTV นี่เขาส่วนใหญ่ก็เป็นดอลลาร์ใช่ไหมครับเขาเป็นเหมืองไมนิ่งของดอลลาร์เพราะฉะนั้นราคามันกำลังดีดกลับขึ้นไปที่ล้าน3ล้าน4หมื่นดอลลาร์นั่นเองล้าน4หมื่นบาทนั่นเองแล้วก็ราคาของดอลลาร์ก็คือขึ้นไป29,000เกือบจะ 30,000 อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาของเขาก็มีโอกาสเก็บกลับฟื้นคืนขึ้นมาเพราะฉะนั้นนักทุนต่างประเทศก็เลยให้ความสนใจเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือซื้อที่ราคาต่ำที่ราคา 0.18 0.19 เสร็จแล้วราคามันจะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปเห็นได้จากอะไรครับRSI ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ MACD เริ่มยืนเหนือเส้นสัญญาณนะครับเส้นสัญญาณคือเส้นสีแดงนะครับแล้วก็จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปที่เส้นซีโร่เมื่อถึงเส้นซีโร่เมื่อไหร่ราคาจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2ระวันแล้วก็ทะลุเส้น2ระวันนะครับถ้าเกิดเขามีพลังพออันนี้ก็คือ GTV นะครับยังไงซะทางแอดมินก็ยังคงให้ GTV มีโอกาสที่จะรีบาวกลับฟื้นคืนขึ้นมาหรือคืนชีพขึ้นมาในระยะเวลาอันใกล้นี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไงซะท่านก็ลองเก่งกำไรคือเข้าเก่งเอาไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้อยู่ที่ 0.19 นะครับแล้วมันจะค่อยๆคืนกำไรกลับให้ท่านไปที่ 0.22 หรือ 0.24 2อะไรก็เป็นไปในอนาคตนะครับแต่ว่าไม่นานนะครับน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับจังหวะของมันจะสวิงกลับขึ้นไปรอติดตามดูนะครับว่า GTV กำลังจะมานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสัญญาณเริ่มต้นของนักลงทุนต่างประเทศเข้ามานี่ก็ถือว่าจังหวะกำลังดีนะครับมาอีกตัวนะครับที่ตัว HANA นะครับวันนี้ HANA นั้นรู้สึกว่าทำกำไรขึ้นไปอย่างสุดเลยนะครับราคาดีขึ้นไปถึง6บาทกว่าๆนะครับราคาของ HANA นั้นนะครับจากที่เปิดกระโดดขึ้นมานะครับจากเปิดกระโดดขึ้นมาขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้น linear action เมื่อยืนอยู่เหนือ linear action ราคาก็ยังพุ่งขึ้นไปต่อนะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นไปสูงถึงตั้ง8บาทหรือ7บาทกว่าๆนะครับอยู่ที่ 60.75 บาททีเดียวนะครับแล้วก็มาปิดที่ 59.75 นะครับก็ถือว่าบวกขึ้นไป 6.50 สตางค์หรือ 6.25 สตางค์นะครับบาทนะครับราคาพุ่งขึ้นไปเห็นได้จากอะไรครับเห็นได้จากนะครับเห็นได้จากการเคลื่อนตัวขึ้นไปของ RSI ของ MACD พุ่งขึ้นนะครับยืนเหนือเส้นสัญญาณยืนเหนือเส้นซีโร่นะครับ
แล้วนักทุนต่างประเทศนั้นก็เข้านะครับ23มิลเลียนนะครับแล้วก็วอลุ่มของนักทุนภายในก็เข้าตั้ง87มิลเลียนนะครับก็ถือว่าวันนี้นั้นฮาน่านั้นทำกำไรขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับสวนกระแสกับเซตที่ลบลงไปนะครับเซตเมื่อเช้าก็ลบไปจะไป14จุดหรือ10กว่าจุดนะครับแล้วตอนบ่ายก็กระเตื้องดีกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่จังหวะของการที่มีบางตัวที่มันกระชากเซตลงไปนะครับก็มันก็เกี่ยวกับการธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลของของอดีตนะครับหรือว่าปัจจุบันก็ไม่แน่ใจเราก็ลองจับตาดูนะครับว่ามันจะส่งผลยังไงนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณชูวิทย์นั้นก็ไม่หยุดนะครับเอาเกี่ยวกับเขาเรียกหลักฐานทั้งหมดนะครับไปให้ท่านรองนะครับท่านรองไปลองตรวจสอบดูนะครับก็อาจจะเป็นตามแผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็น DSI หรืออะไรที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะเป็นคดีหรือเปล่าก็เราก็ต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นก็ไปทำให้อย่างที่ท่านเห็นว่าเมื่อธรรมาภิบาลเกิดรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าหุ้นก็จะต้องมีปัญหานะครับมาก็คือธรรมาภิบาลของอดีตกรรมการผู้จัดการนะครับก็เราก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ทำให้ราคาแล้วก็ที่สามารถมันดีดกลับขึ้นมาก็เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องนะครับเรื่องคุณพิธานั้นเสนอชื่อซ้ำได้หรือเปล่านะครับก็เลยทำให้มีโอกาสดูเหมือนว่ากำลังจะแข่งกันไต่ตันมาก็จริงๆก็อยากจะให้จบเรื่องการเลือกหรือเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยให้เร็วที่สุดเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังรออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการค้าต่างๆแล้วการที่จะทำคือการที่จะทำให้ประเทศชาติกลับมาทำเงินทำงานหรือถ้าเกิดอยากจะให้มันฟูเฟื่องรวดเร็วก็น่าจะทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เร็วกว่านี้นะครับแต่ถ้าศาลไม่ใช่ครับคุณมูฮัมหมัดอัลมาทาประธานสภาก็นัดวัน22นี้ก็จะทราบผลวันนี้ก็วันที่16นะครับก็ยินดีกับท่านที่เล่นหวยเล่นลอตเตอรี่แล้วกันนะครับที่ได้ถูกรางวัลไปนะครับวันนี้ก็มีเศรษฐีคนใหม่เข้ามานะครับรู้สึกว่าจะถูกไป20ใบหรือกี่ใบไม่แน่ใจนะครับก็ลองติดตามข่าวกันดูนะครับเราก็มาดูที่ฮาน่านะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อหรือเปล่าเราก็ดูที่ไปดูที่ Time Frame Week ของฮาน่าว่ายังมีจังหวะที่จะขึ้นไปต่อได้นะครับจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาฮาน่าจะมีโอกาสที่ขึ้นไปที่63บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่59ใช่ไหมครับเขายังมีสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปที่63บาทหรือยังคงไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับเขาจะไซด์เวย์ออกด้านข้างเพื่ออะไรครับเพื่อจะกลับแกนนะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวนะครับเขาจะค่อยๆเปลี่ยนไซด์เวย์ข้างแล้วก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปเปลี่ยนแกนลีเนียร์เรกชันให้ขยับขยายขึ้นไปนะครับอาจจะมีโอกาสไปที่70บาทนะครับสำหรับฮาน่านะครับในไตรมาสที่2นี้นะครับถ้าในไตรมาสที่3ยังคงดำเนินธุรกิจและเป็นประโยชน์หรือว่ายังคงทำกำไรกับยิ่งฟื้นขึ้นไปราคาก็จะพุ่งทะยานขึ้นไปที่80บาทก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้สำหรับฮาน่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่นักลงทุนพี่นาดูนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ทางแอดมินก็บอกเฮ้ยสนใจน่าจะขายนะเพราะว่าราคาขึ้นไปสูงแบบนี้เราจะต้องขายตรงที่มันได้กำไรเยอะๆถ้าเกิดท่านที่ซื้อที่กำไรต่ำๆนี่นะฮะซื้อที่ต่ำๆแล้วเราก็ขายที่สูงๆตรงนี้ก็ถือว่าได้กำไรนะครับได้กำไรมากมายทีเดียวตั้งถ้าดูๆก็ประมาณเกือบ 20-30 บาทนะครับพอขายเสร็จเราก็ไปเล่นหุ้นตัวอื่นไปซื้อตัว KTB ก็ได้นะครับเพื่อเป็นจังหวะจากต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดนะครับอันนี้ท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับเราไม่ได้อะไรกับท่านนะครับหมายความว่าท่านก็ใช้จังหวะใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับในการเล่นหุ้นนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงพอมันขึ้นในจังหวะที่หุ้นกำลังกดดิ่งลงมาเนี่ยมันจะต้องขึ้นไม่นานนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันจะถูกบีบกลับเข้ามาให้อยู่ในกรอบลีเนียร์เรเกชันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นทางเทคนิคเราก็บอกว่าคุณ
ก็อาจจะไม่ต้องวางใจก็อาจจะต้องรีบขายซะที่มันอยู่ตอนที่มันอยู่สูงๆตรงนี้นะครับเราก็พอขายเสร็จเราก็สบายใจถ้าเกิดมันจะย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับเรียนให้ทราบไว้ก่อนนะครับท่านก็พิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับพิจารณาดูดีๆนะครับเพราะว่าจังหวะสูงสุดนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับถัดมานะครับตัวที่4นะครับท็อป4กับใน in top 5นะครับก็คือERW นะครับ ERW ก็พุ่งสูงขึ้นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าน่าจะเป็นการผลของการกระทำการของ F45 นะครับคือรายงานไตรมาสที่3น่าจะออกมาสวยหรูนะครับของ F45 ของ ERW นะครับราคาก็พุ่งทะยานขึ้นไปนะครับก่อนอื่นเราก็จะให้ท่านสังเกตตรงนี้ดูนะครับสังเกตนะครับว่าทำไมราคาพุ่งขึ้นไปแบบนี้เพราะว่าเราต้องดูนะครับว่ามีโดจินะครับโดจิแล้วก็สัญญาณของราคาเป็นเช่นนี้นะครับนี่คือเขาเป็นโดจิที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับโดจิที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างส่วนใหญ่ราคาจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ทะยานขึ้นไปต้องมีวอลุ่มเข้ามาพร้อมกันนะครับของนักทุนภายในแล้วก็นักทุนต่างประเทศเข้ามาพร้อมกันแล้วก็RSI ชี้ขึ้นไปที่โอโบสนะครับแล้วก็ MACD ชี้ขึ้นยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่แล้วก็อยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับเป็นจังหวะไซด์แวบขึ้นไปนี่คือข้อสังเกตในการที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็ดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วในคราวหน้าถ้าราคาที่มีแท่งเทียนยาวๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็แสดงว่าเขากำลังจะพิจารณาพุ่งขึ้นไปแล้วเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเขายืนอยู่เหนือกึ่งกลางบูชแบนยืนอยู่เหนือเส้น2ระวันเขาก็จะพิจารณาพุ่งสูงขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่จะรอเก่งกำไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็ต้องเข้าซื้อไว้ที่บริเวณไหนก็ได้นะครับหรือว่าที่บริเวณตรงหัวของเขาก็ได้แล้วไปเขาก็จะเปิดกระโดดอันนี้คือเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวและเป็นแท่งยาวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคเราก็ดูจากเทคนิคตรงนี้นะครับแล้วก็จดจำเอาไว้นะครับว่าแบบนี้ราคามันพุ่งขึ้นไปแล้วยืนอยู่เหนือเส้น2ระวันราคาก็ยังคงจะต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างถึงไซด์แวบขึ้นไปนะครับเพราะจังหวะ MACD ยังคงชี้ขึ้น RSI ยังคงไปชนที่โอเวอร์บอทแต่ว่าราคายังไม่ลงนะครับมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปยืนยันด้วย Time Frame Week นะครับว่ามีโอกาสทำกำไรขึ้นไปถึงเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปที่ 5.90 บาทนะครับมีโอกาสขึ้นไปนะครับมีโอกาสขึ้นไปทะลุที่ 5.90 บาทนะครับราคาของ Linear Regression ของ Time Frame Week นะครับจะเห็นจังหวะว่าโอกาสที่เขาจะขึ้นไปนะครับหลังจากที่เขาไล่เลี่ยด้านล่างมานานนะครับเราก็ค่อยๆพุ่งขึ้นไปจากผลการดำเนินงาน F45 นั่นเองนะครับนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโอกาสที่จะทำกำไรต่อไปอย่างเหมือนกับที่ทางแอดมินเคยบอกว่า GTB นั้นจังหวะมันยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็จะไปที่จุดสูงสุดของ Linear Regression แต่ก็ต้องอดทนถือให้มันไปถึงที่จุดสูงสุดพอถึงจุดสูงสุดเราก็แน่ว่าควรจะขายนะครับเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วมันก็จะไซด์เวย์ดาวลงมาทำนิวโลแล้วก็ทำนิวไฮใหม่ในรอบถัดๆไปมันเป็นไลฟ์ไซเคิลนะครับของราคานะเป็นวงจรชีวิตของเขานะครับอันนี้คือตัวที่4นะครับใน Time Frame Week ทีนี้นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือกันกุลนะครับกันกุลนั่นนะครับกันกุลก็เป็นจังหวะค่อยๆไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วกำลังเลือกข้างนะครับจังหวะนี้กันกุลกำลังบอกว่าเป็นจังหวะน่าสนใจที่ให้เขาเลือกข้างนะครับเพราะนั้นเขาก็บีบตัวเข้ามาหากันของบลูชแบนเสร็จแล้วเขาจะเลือกข้างไหนล่ะครับตอนนี้เขาเหมือนเขาเลือกข้างมาด้านล่างนะครับราคาก็จะผักลงมานะครับถ้าเกิดเขาเลือกฝั่งขาลงนะครับแต่ว่าถ้าในวัน2วันนี้ราคาพุ่งขึ้นไปมันก็จะเลือกข้างแล้วพุ่งขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ทำกำไรแล้วก็ราคาสูงขึ้นไปแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสเทิร์นอะราวราคารีบาวราคาจากไซด์เวย์ดาวนะครับให้เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับเห็นได้จากอะไรครับแต่ว่าราคามันเหมือนจะกดลงเพราะว่า MACD ไซด์เวย์ด้านข้างถึงไซด์เวย์ดาวนะครับ RSI ก็อยู่ในจังหวะไซด์เวย์ไปทางด้านข้างราคาก็
เป็นไปได้ทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องจับตาดูอย่างให้ดีนะครับตัวนี้ต้องจับตาดูนะครับท่านนักลงทุนครับว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรกันแน่เพราะว่ามีการบีบเข้าไปหากันนะครับของบริชแบนเพราะฉะนั้นต้องจับตาทุกความเคลื่อนไหวว่าถ้าดูจังนี้ก็จะเห็นว่าโอกาสที่จะลงมาอย่างรุนแรงนั้นก็มีโอกาสเพราะนั้นท่านนักลงทุนก็ถ้าเกิดเข้าลงมาต่ำกว่าต่อ 3.17ท่านต้องเทขายทันทีนะครับเพราะว่าราคาก็จะย่อลงมาเพราะนั้นตัวนี้ก็จับตาดูนะครับสลับกันกุลก็คือถ้าย่อลงมาก็เทขายทันทีเอาอีกตัวนึงครับตัว B นะครับตัว B นี่ก็เป็นตัวโลจิสติกเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจเพราะว่าราคาเขาต่ำมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่จะให้ราคานั้นฟีดแบ็กหรือมีราคาย้อนกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในขณะที่เซตนั้นลบลงมานะครับแต่ว่าดูเหมือนเขาบลูเชแบนบีบเข้าไปหากันนะครับเมื่อบีบเข้ามากันเสร็จปุ๊บก็ให้เลือกข้างนะครับเขาจะเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นราคาก็จะฉีดกลับขึ้นไปที่120.12ก็อาจจะเป็นไปได้หรือถ้าเขาเลือกขาลงราคาก็จะลงมาที่0.0030หรือ0.002นะครับก็จะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าในจังหวะนี้โอกาสที่จะขาขึ้นนั้นก็ได้ก็เป็นโอกาสเพราะว่าอะไรครับ MACD ดูเหมือนจะชี้ขึ้นไซด์เวย์ไปทางด้านข้างถึงไซด์เวย์อัพแล้วก็ RSI ก็ดูเหมือนว่าไซด์เวย์อัพขึ้นไปที่50นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในวันถัดไปมีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูอีกเหมือนกันนะครับช่วงนี้จังหวะพวกนี้เราต้องจับตาดูเพราะว่านักทุนต่างประเทศนั้นไม่ธรรมดานะครับนักทุนต่างประเทศนั้นให้ความสนใจหุ้นขนาดเล็กแบบนี้นะครับหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นออไม่ว่าจะเป็นเวฟเป็นอะไรพวกนี้เขาก็ทยอยเอาวอลุ่มเข้ามานะครับซึ่งล่าสุดนั้นวอลุ่มเขาก็เข้ามา 7.62 มิลเลียนนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดราคาแบบนี้มันล่อตาล่อใจนะครับสำหรับนักทุนต่างประเทศที่ราคาต่ำๆเขาก็จะทำกำไรได้อย่างง่ายถ้าเกิดเขาฝากเงินเข้ามาตรงนี้เมื่อราคามันกลับขึ้นไปนิดหน่อยนี่เขาก็ได้กำไรแล้วนะครับ 0.06 นะครับขึ้นไปที่ 0.09 ได้เมื่อไหร่ก็ราคาก็เป็นกำไรนะครับท่านนักลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับเราก็นำเรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับวันนี้ก็คือเป็น6ตัวนะครับก็คือเป็น6ตัวทีเดียวนะครับเดิมทีก็จะให้แค่5ตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นท็อป6แล้วกันท็อป6ของในหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจนะครับก็ฝากท่านไว้นะครับว่าสุดท้ายเราก็มาจบที่เขาเรียกอะไรฮะธรรมาภิบาลนะครับธรรมาภิบาลนะครับก็จังหวะของเขาก็ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้อีกนะครับราคาของเขาก็มาปิดที่ 1.90 นะครับแม้ว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นทยอยขายทยอยออกจากวอลุ่มนะครับแต่ว่าเมื่อราคาออกของนักทุนต่างประเทศออกแต่นักทุนชาวไทยนั้นก็ยังเทขายออกเช่นเดียวกันนะครับก็รอดูต่อไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วธรรมาภิบาลจะสามารถที่จะพยุงให้สิริไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนั้นได้หรือเปล่าเราต้องรอดูกันต่อไปหรือเขาจะโค้งลงมาแล้วก็ไซด์เวย์ชี้จากไซด์เวย์อัพให้เป็นไซด์เวย์ดาวลงมามีเส้น2เลวันรองรับอยู่นะครับก็คือเส้น2ระวันจะเป็นตัวต้านทานให้ราคาตีกลับขึ้นไปเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งถ้าวันที่22นี้คุณเศรษฐาได้คอลไฟเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าตอนนี้คุณเศรษฐาเขาไม่ได้มีส่วนหรือลาออกจากบริษัทไปแล้วแต่ว่าเขาก็เป็นยังคงมันจะคงอยู่ในค่าถ้าเป็นคดีอาญาก็อยู่ใน10ปีนะครับถ้าเป็นคดีอาญาก็ยังอยู่ใน10ปีที่ถ้าเกิดว่าจะรับสิ่งที่ทำผิดเอาไว้นะครับก็รอดูกันต่อไปแล้วก็ลุ้นเอาใจช่วยคุณเศรษฐาด้วยกันนะครับเราก็เป็นนักลงทุนเราก็บางสิ่งบางอย่างที่มันเห็นถูกเห็นผิดเห็นอะไรกันเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดูว่าศาลท่านจะว่ายังไงนั่นเองนะครับสุดท้ายก็เอาอวยพรให้คุณเศรษฐารอดพ้นแล้วกันนะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งนะครับที่จับผิดจับถูกจับผิดอะไรขึ้นมานะครับก็อวยชัยให้พรให้ท่านได้รอดพ้นแล้วกันนะครับในฐานะที่เป็นนักลงทุนก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับสุดท้ายก็ส
ุกอย่างก็น่าจะเป็นไปตามจังหวะสภาวะของเซตนะครับมากลับมาดูที่เซตนิดหนึ่งนะครับเซตนั้นก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ดาวต่อไปนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็คือว่าเขาจะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับแม้ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้จะพยายามเลือกข้างนะครับเพราะว่าบูลเจอร์แบนบีบเข้ามากันทีนี้ก็จะเห็นว่าราคาเขาเลือกข้างขาลงนะครับก็จะไซด์มาที่1,459.58จุดนะครับก็ดูจังหวะแบบนี้แล้วท่านนักทุนก็ถ้าเกิดเชื่อทาง Channel เคยบอกให้ขายตั้งแต่แถวๆนี้นะครับให้รีบาลานซ์พอร์ตตัวเองนะครับคือขายด้านบนก็แล้วก็มารอซื้อที่1,459.58นะครับอันนี้ก็เราก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับจุดยืนของเซตคือมันไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเราก็ยังคงมั่นใจว่ามันยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวเพราะว่าอินดิเคเตอร์หลายตัวก็ยังบ่งบอกว่าราคาก็จะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเห็นได้จากอะไรครับ MACD ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวRSI ไซด์เวย์ดาวลงมาเพราะนั้นแน่นอนว่าถ้าราคามันจะพุ่งขึ้นไปมันต้องมีเผามันต้องมีนักทุนต่างประเทศซื้ออย่างรุนแรงนักทุนภายในช่วยกันซื้ออย่างรุนแรงนั่นก็จะทำให้ราคาดีดกลับหรือว่าราคาโฟไปที่1,600ก็เป็นเช่นนั้นนะครับนี้เราก็เอาใจช่วยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วราคามันจะลงมานะครับให้ท่านนักทุนได้พิจารณาดูนะครับดีๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับต้องดูให้ดีๆนะครับว่าจังหวะของเซตนั้นไซด์เวย์ดาวราคาหุ้นก็ต้องตกลงมาด้วยความเคารพนะครับยังไงอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกราบขอบพระคุณและกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่จะกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามากราบขอบคุณอย่างสูงสวัสดีครับ